สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทุบโต๊ะข่าวนะคะวันนี้วันพุธที่1พฤษภาคม2562พบกับคุณพุทธะอภิวัลและดิฉันจิตดีศรีดีค่ะคุณผู้ชมครับเอาล่ะวัดแจกทุเรียนเป็นเรื่องที่แปลกแต่อันนี้แปลกกว่าครับคุณผู้ชมฮะเมื่อจู่ๆที่นครพนมเนี่ยนะฮะวันนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นหม้อแปลงจ่ายไฟน้ำหนักเนี่ยนะฮะหลายตันอยู่